การเดินหน้านะครับแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคานะครับตอนนี้ก็มีหลายมาตรการออกมาอีกหนึ่งมาตรการล่าสุดเองนะครับก็คือส่งทั้งเจ้าหน้าที่ทหารทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปตรวจสอบนะครับตามแผงค้าต่างๆเน้นที่เป็นยี่ปัวนะครับนำสลากเนี่ยมารวมชุดขายกันคือหากพบนะครับก็จะถูกจับกุมอย่างทันทีครับค่ะก่อนหน้านี้ประธานบอกสลากบอกนะคะว่าถ้าใช้วิธีเดิมก็คือว่าให้ทางเจ้าหน้าที่ไปล่อซื้ออาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณไปนิดนึงนะคะคราวนี้ก็เลยลองเปลี่ยนวิธีการใหม่ค่ะซึ่งทางประธานบอร์ดสลากค่ะพลโทอภิรัตน์คงสมพงศ์นะคะบอกว่าแนวทางแก้ปัญหาก็คือว่าให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจลงพื้นที่เฝ้าแผงสลากนะคะในพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในเขตภาคกลาง26จังหวัดถ้าเกิดว่าเจอขายสลากเกินราคาจับกุมได้ทันทีค่ะเพราะว่าตอนหลังมานี้ก็จะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าเริ่มมีกลยุทธ์ใหม่ๆปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทั้งรวมชุดบ้างว่าจ้างผู้ค้ารายใหม่ให้มาขายบ้างนะคะอย่างในช่วงที่ผ่านมาค่ะได้รับข้อมูลว่ามีการรวมชุดสลากขายมีทั้งหมด 7-8 รายด้วยกันนะคะอยู่แถวๆบริเวณแยกคอกวัวสนามบินน้ำประชาชื่นพุทธมณฑลจรัญสนิทวงศ์ถ้าเกิดว่ายังไม่เลิกพฤติกรรมนะคะทางพลโทอภิรัตน์บอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการอย่างเด็ดขาดในทันทีค่ะกลุ่มอย่างจริงจังนั้นนะครับก็จะนำไปสู่การไปจับกลุ่มทลายแหล่งรวมชุดนะครับซึ่งทางตำรวจนั้นได้ให้ข้อมูลมานะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งรวมชุดแถวหน้าสำนักงานสลากเองก็ตามนะครับแถวพุทธมณฑลนะครับแถวประชาชื่นนะครับมีหลายแห่งนะครับซึ่งขณะนี้ผมบอกได้เลยว่ายี่ปั้วทั้งหลายที่ยังดำเนินการรวมชุดนะครับเอาเปรียบประชาชนอยู่นะฮะอาจจะถูกเข้าทลายแหล่งได้เร็วๆนี้นะครับถ้ายังทำลักษณะเป็นวงจรแบบนี้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อครับส่วนการจับกุมนะครับผู้ค้ารายย่อยนะครับที่ขายเกินราคาในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็สามารถจับกุมได้ทั้งหมดนะครับ 1,300 คนนะครับแต่ที่น่าสังเกตก็คือไม่พบผู้ค้าที่เป็นกลุ่มคนพิการส่วนใหญ่ที่ไปพบนะครับก็เป็นผู้รับจ้างจำหน่ายสลากอายุเนี่ย 20-30 ปีก็คิดเป็นร้อยละ80นะครับของจำนวนผู้ค้าที่ถูกจับกุมทั้งหมดซึ่งผู้ค้าสลากกลุ่มนี้เองก็ไม่ยอมบอกต้นทางด้วยนะครับว่าไปรับสลากมาจากไหนก็บอกเพียงแค่ว่ารับมาในราคาที่แพงแล้วนะครับส่วนการปรับสัญญากับผู้ค้ารายย่อยนะครับก็จะมีข้อกำหนดหากตรวจพบว่าสลากไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้อันนี้จะถูกตัดสิทธิ์เข้าถึงสลากทุกช่องทางทันทีนะครับก็จะเริ่มการตั้งแต่งวดวันที่16ธันวาคมส่วนทางพันตำรวจเอกบุญส่งจันทีศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็บอกว่ามีแนวคิดเตรียมที่จะปรับรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจากเดิมนั้นจำหน่ายนะครับฉบับคู่ละ80บาทก็จะเป็นฉบับละ80บาทนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับในการแก้ไขปัญหาสลากแพงครับค่ะตอนนี้ขอความร่วมมือผู้ค้ากันด้วยนะคะรับไปแล้วต้องขายจริงนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้มีมาตรการที่เข้มงวดแล้วนะคะอาจจะถึงขั้นตัดสิทธิ์แล้วก็โดนลงโทษด้วยคุณผู้ชม